ติมหาราชายสติโสพุทธาวิตัสสะภาโวสัมมานามะปัลลาอิติมันโตทิติมันโตวันนวันโตเลสตินโนโมธัมมานาทังโสปัจจิมันติสังราชาวิรูปโคปัสสาทุตินาคานังอาธิปติมหาราชายสติโสพุทธาวิตัสสะภาโวสัมมานามะปัลลาอิติมันโตทิติมันโตวันนวันโตยสัจจิโนโมธัมมานาทังโสอุตรันติสังราชาโกวิโรตัปปสาสติยาคานังอาธิปติมหาราชายสติโสพุทธาวิตัสสะภาโวสัมมานามะปัลลาติมันโตติมันโตวันนวันโตยสัจจิโนโมธัมมานาทังโสโอริมาริสังทัตตละโททักขิณีนวิรุณนาโกปัจฉิเมนวิรูปโคโกเวโรตรังดิสังจัตตารุติมหาราชาสมันตาจัตตารุติสาทัตถันลัมมานาทังโสสักขีกามิจโรปิกิริสิกะระตะติจันทริเควิมานิยะทีปิรเทจะคามิตรวนะกะหันเลเคหะวัตถุมิเกเตยะภุมมาจายันตุเทวาชะละทะละวิสัมมียะขาทันทัพพนาคายติทันตาสันติเกยังมุนิวรวาจันนังสาธโหมิสุนันตุธัมมสวะนะกาโรอะยัมมะทันตานธัมมสวะนะกาโรอะยัมมะทันตานธัมมสวะนะกาโรอะยัมมะทันตานตอนนี้ไปข้าวันดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายตั้งใจสมาทานกรรมฐานพันธมยังพุทธสัพพะวะโตอุปปาทนวการังกโรมะเตยะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะอิมังภะคะวาอัตตะภาวังตุมหากังปริจัตชามิข้าจะสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอมอบกายถวายชีวิตแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอรัตนาบารมีพระพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์พระธรรมและพระอริยสงฆ์ทั้งหลายครูบาอาจารย์ทั้งหลายสืบกันมามีหลวงพ่อปานวัดวานุโคเป็นที่สุดขอได้โปรดยกจิตของข้าพเจ้าขึ้นสู่ภาวะพระกรรมฐานทั้งสี่สิทธัสสะปีติทั้งห้าและวิปัสสนาญาณทั้งเก้าขอพระกรรมฐานทั้งสี่สิทธัสพระปีติทั้งห้าและวิปัสสนาญาณทั้งเก้าจงมาบังเกิดปราก
กายตวันในวจีตวันในวโนตวันของข้าพระพุทธเจ้าณการปฏิบัติเถิดขอได้โปรดยกจิตของข้าพเจ้าขึ้นโตภาวะยังไม่สถิตสามารถกำหนดจิตรู้ภาวะการต่างๆทั้งเหตุผลอดีตอนาคตและปัจจุบันได้ทุกขณะจิตที่ปรารถนาจะรู้เมื่อรู้แล้วค่อยเห็นภาพนั้นได้ชัดเจนแจ่มใสและพยากรณ์ได้ตามความเป็นจริงทุกประการเหตุใดที่จะพึงมาเกิดแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าได้รู้เหตุนั้นได้โดยไม่ต้องกำหนดจิตแม้แต่ในการใดพระการบัตรนี้คือนี้บรรดาท่านทั้งหลายได้พากันสมาทานศีลสมาทานกรรมฐานแล้วขอให้เข้าใจคำว่าการเจริญกรรมฐานอันดับแรกสมถภาวนาเป็นการทรงสติสัมปชัญญะแม่อันดับที่สองเป็นวิปัสสนาภาวนาเป็นการเจริญปัญญาเพื่อทำปัญญาให้รู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริง นี่การเจริญพระกรรมฐานความมุ่งหมายมีอย่างเดียวคือต้องการนิพพานที่เป็นจุดสูงสุดแต่ว่าถ้าเราคิดว่าเราไม่มีวิสัยที่ไปนิพพานได้อันนั้นก็ไม่ควรคิดการจะไปได้ไม่ไปได้มันขึ้นอยู่กับกำลังใจอย่างเดียวคำว่าบารมีนี่แปลว่ากำลังใจแต่ว่าเรามีกำลังใจดีเราก็ไปได้กำลังใจของเราไม่ดีมันก็ไปไม่ได้ในการเรียนพระกรรมฐานจะถือโพเป็นสำคัญก็ไม่ได้พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าอาคาตาโรตถาคตาตถาคตเป็นเพียงผู้บอกสำหรับผลที่ต้องปฏิบัติจะได้หรือไม่ได้เป็นเรื่องของเราเองผู้ปฏิบัติเป็นการศึกษาด้วยกรรมฐานจึงไม่จำเป็นที่ต้องอยู่กับครูอาจารย์เสมอไปเพียงแค่รับคำแนะนำแล้วนำไปปฏิบัติในสมัยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เป็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่าทุกองค์ก็เป็นนั่งเกาะพระพุทธเจ้าอยู่ทุกวันทุกคืนนี่ถ้าหากว่าเราตั้งใจของพระพุทธเจ้าทุกวันทุกคืนก็ชื่อว่าเป็นโมฆะบุรุษเราคิดว่าอะไรต้องอยู่กับครูบาอาจารย์ตลอดทุกวันทุกคืนมันก็ไม่ได้อะไรถ้าแสดงว่าน้ำใจของเราใช้อะไรไม่ได้เลยไม่มีความเข้มแข็งนี่ก็เมื่อสมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาศึกษาพอเข้าใจแล้วว่าเข้าป่าไปปฏิบัติกันไปหาที่เงียบสงัดอยู่ตามลำพังนี่เป็นอันว่าผลการเจริญกรรมฐานนั้นมันอยู่ที่เราเท่านั้นไม่อยู่ที่ครูบาอาจารย์รับคำแนะนำแล้วเราไม่มีกำลังใจจะทำมันก็เอาดีไม่ได้แม้แต่ก่อชายสังฆติพระพุทธเจ้าอยู่ก็ยังไม่เห็นพระพุทธเจ้าวิธีที่เราเอาดีเอาทำไงก็ทำกำลังใจให้มันเข้มแข็งตั้งอารมณ์ไว้เฉพาะในด้านกุศลเป็นอันดับแรกอันดับแรกคิดไว้เสมอว่าเราจะทรงอารมณ์ให้เป็นสมาธิคือตั้งใจไว้โดยเฉพาะคิดไว้คงเป็นปกติว่าเราจะต้องตายนี่เป็นมรณานุสติกรรมฐานความตายนี่คิดไว้ทุกลมหายใจเข้าออกว่าถ้าตายแล้วขันธ์ห้าเท่านั้นมันตายแต่จิตใจไม่ตายเมื่อจะจิตใจของเราพบกับความชั่วเราก็ไปสู่อบายภูมิถ้าจิตใจของเราพบกับความดีแล้วก็ไปสู่สุคติ
ิตใจปราศจากกิเลสก็ไปสู่นิพพานนี่เรื่องของความตายต้องคิดไว้แล้วจะไปนั่งหลงในร่างกายคิดว่ามันยังสาวอยู่ยังหนุ่มอยู่มันยังแก่แล้วยังไม่ตายคิดอย่างนั้นไม่ถูกการคิดถึงความตายนี่ต้องคิดถึงกลางวันและกลางคืนคิดไว้เสมอว่าเราจะตายเมื่อไรก็ได้เราก็ต้องพร้อมตายอยู่เสมอก่อนตายก็คิดไว้ว่าเราจะไปทางไหนตั้งกำลังใจไว้ถ้าตั้งใจจะไปสวรรค์ก็มีหิริโลตัปปะประจำใจอายบาปกลัวบาปอายชั่วกลัวชั่วตั้งใจจะไปพรหมก็จับอารมณ์ที่เป็นกุศลในกรรมฐาน40อย่างใดอย่างหนึ่งมีพุทธานุสติเป็นต้นกาณาปานุสติเป็นต้นทรงอารมณ์ไม่เป็นปกติขณะที่ตายจิตจับอารมณ์เป็นฌานนี่ก็ไปพรหมถ้าอยากต้องการไปนิพพานก็ปลดทิ้งไปเสียหมดอย่างเมื่อคืนนี้เราพูดถึงทุกข์สัตว์ได้กล่าวว่าความทุกข์จะเกิดขึ้นมาได้ก็เพราะอาศัยตัณหาในการที่เราจะละตัณหานี่มันก็ละยากเราต้องเห็นโทษของตัณหาเสียก่อนตัณหาความทะยานอยากไอ้ที่เกิดนี่มันอยากอะไรกันบ้างความอยากมันอยากมากเหมือนกันแต่รวมความอยากแล้วได้เป็น3อย่างคืออยากรักอยากโกรธอยากหลงรวมย่อๆในอยากรักที่มันรักอะไรรักคนรักสัตว์รักวัตถุนี่สิ่งที่เรารักแต่มันของทรงตัวหรือเปล่าเวลาที่เราจะรักเนื้อเรื่องเวลาสวยสดงดงามเวลาเปล่งปลั่งของคนและวัตถุทีนี้เราก็ไปนั่งนึกหนุนมันตัดทีละตัวตัดทีละตัวตัวใดตัวหนึ่งให้มันขาดไปดูคนที่เราอยากจะรักเราอยากจะแต่งงานด้วยเราเลือกเวลาเมื่อเวลาเด็กเกินไปเราก็ไม่ต้องการจะแต่งงานแก่เกินไปเราก็ไม่อยากจะได้เราอยากจะได้คนที่มีความเป็นหนุ่มเป็นสาวมีร่างกายสมบูรณ์เราคิดว่ามันสวยจริงเปล่งปลั่งจริงสมาร์ทจริงน่าปรารถนาน่าพึงใจน่าที่เพียงคู่อยู่ด้วยแต่เราก็ลืมไปว่าไอ้ก่อนหน้าที่เรายังไม่ต้องการจะแต่งงานนะมันยังมีความเปล่งปลั่งไม่พอความต้องการของเราแล้วก็ลืมนึกไปว่าคนที่เราจะแต่งงานด้วยมันสุดโสมปัจจุบันมันร่วงโรยปัจจุบันนี่เราไม่ได้คิดนี่เราถ้าอย่างไรตัดความรักเราก็จะมานั่งคิดสมมติว่าเรารักคนไอ้รักคนเนี่ยรักจับมันหนักกว่าความรักก็โทษใดๆทั้งหมดเป็นจุดเริ่มแรกถ้ารักเข้าไปซ้อนกันเพื่อฆ่ากันตายก็ถมไปเพื่อบาดหมางขาดใจความเป็นเพื่อนฝูงกันก็ถมไปนี่ก็อำนาจรักในคนถ้าจุดนี้ก็รักจุดสำคัญแล้วก็ไปนั่งดูคนที่เขาแต่งงานกันในระหว่างคู่ตัวคู่เมียระหว่างความเป็นหนุ่มสาวแล้วใครคนไปดูคนทั้งสองคนแล้วก็ทรงความสวยความงามอยู่ตลอดกาลตลอดสมัยไหมไอ้ทิ้งที่เราเห็นว่าเปล่งปลั่งไม่ช้านานเท่าไรมันก็ร่วงโรยไปตามปกติร่วงไปโดนไปแห้งไปเหี่ยวไปคนที่สุดก็ดูอะไรไม่ได้ถ้าเราจะคิดว่านั่นหมายที่แห้งเหี่ยวร่อยรอลงไปคิดว่าคนนี้เดิมเขาสวยเดิมนี้เขาสง่าผ่าเผยแต่เวลานี้ซีดเซียวลงไปเหี่ยวแห้งลงไปความเศร้าหมองเกิดขึ้นถ้าเรายังจะคิดว่าไอ้สภาพอย่างนี้เราพอใจจะแต่งงานได้ไหมเราก็จะปฏิเสธว่าเราไม่เอาเราต้องการคนเปล่งปลั่งเต็มตามในเนื้อหนังมีความสมบูรณ์ในร่างกายแล้วก็มีใครคนไหนบ้างที่อาการร่างกายมีทรงตัวแบบนั้นในเมื่อมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้น
ความเสื่อมความแก่มันก็มีมาทุกวันบริสุทธิ์มันก็ตายไปในที่สุดนี่ท่านให้ใช้ปัญญาพิจารณาตอนนี้ว่าไอ้ตัณหาความอยากอยากจะแต่งงานอยากจะมีคู่ครองอยากจะหาความสุขและความจริงมันไม่ใช่จุดแรกที่แรกเราก็เอาความโง่มาประทะเสียแล้วโดยไม่ได้พิจารณาหาความเป็นจริงโดยไม่ได้ใช้ปัญญาอันมีประโยชน์คนเกิดเป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวกลางคนแก่ตายให้เราเห็นอยู่ทุกวันแต่เราใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาบ้างหรือเปล่านี่ตัวนี้มันอยู่ที่เรามันจะอยู่ที่ครูบาอาจารย์หรือว่าจะอยู่ที่พระพุทธเจ้าความรู้ประเภทนี้เรารู้กันมาแล้วทุกคนเห็นทุกวันแต่เราไม่ได้สนใจสภาวะตามความเป็นจริงมันจะไปหมดตัณหาได้ยังไงนี่การจะสิ้นตัณหาตัวนี้ก็ต้องมองดูตามความเป็นจริงว่าไอ้จุดที่เราต้องการนั้นมันมีอยู่ทุกขณะไม่กี่เดือนที่เราต้องการจริงๆแต่ดอกตั้นมันก็มีแต่ความโง่ลงไปนี่อีกรายการหนึ่งคนที่เรารักจะเป็นผู้หญิงก็ตามจะเป็นผู้ชายก็ตามเราคิดว่าสวยเลิศประเสริฐสักอย่างแต่ความจริงร่างกายของคนเต็มไปด้วยความสกปรกทั้งหมดมีอุจจาระปัสสาวะน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองเสมหะไข้คนทุกอย่างในร่างกายเต็มไปด้วยความสกปรกในร่างกายของคนนี่มันก็มีสภาพมันก็ส่วมเดินได้จะไปหาจุดไหนภายในและภายนอกที่มันสะอาดตามความประสงค์ของเรามันไม่มีแล้วทำไมเราไม่หลงไหลไปฝันต้องการสภาวะนี้มาเป็นเราเป็นของเราก็เพราะเราไม่ได้ใช้ปัญญาที่มีอยู่แล้วให้เป็นประโยชน์ไม่ได้ใช้สติสัมปชัญญะที่เรามีอยู่แล้วพิจารณาใกล้คนต่างความเป็นจริงหลงอารมณ์ของความชั่วที่ไม่เกาะติดตัวมาแต่แรกในชาติก็ไม่ได้เปลี่ยนความชั่วอย่างนั้นฉะนั้นองค์สมเด็จพระทรงท่านบรมศาสดาให้แก้ความรักด้วยการเจริญกายานุสติกายกตานุสติกรรมฐานพิจารณาพนักการ32คือมีเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟังเป็นหนังเป็นเนื้อเป็นตับไตไส้ปอดอุจจาระปัสสาวะอาหารใหม่อาหารเก่าไส้ใหญ่ไส้น้อยพิจารณาคนเป็นลักษณะแบบนี้เมื่อพิจารณาแบบนี้แล้วจิตมันจะเบื่อมองเห็นทุกอย่างเต็มไปด้วยความสกปรกกายคตานุปฏิมีต้องพิจารณาควบกับอสุภกรรมฐานพิจารณากายเห็นเป็นท่อนเป็นชิ้นเป็นอันเป็นส่วนที่ประกอบกันเข้าให้เห็นแล้วก็เห็นแล้วก็เห็นความสกปรกไปพร้อมกันว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มาเต็มในความสกปรกน่าเสียสีเอียนไม่น่าที่จะประทับประคองและต่อไปภายไม่ช้าร่างกายก็จะเต็มในความสกปรกคือมีความอึขึ้นมีการเหม็นเป็นต้นขนาดใดที่สุลมปราณยังทรงอยู่มันก็ยังปกติดเอาไว้ถ้าขนาดใดลมปราณสิ้นไปเนี่ยน้ำเลือดตันเหลวนั่นน้องความสกปรกภายในก็หลั่งไหลออกมามีให้ใช้ปัญญาพิจารณาในด้านนี้และด้านสมถะภาวนาเมื่อร่างกายเป็นอาการ32นั่งนึกสภาพตามความเป็นจริงให้ปัญญามันเห็นจริงๆว่าร่างกายภายในนั้นมันสกปรกขนาดไหนใช้ปัญญาคิดอย่างนี้ตลอดวันตลอดคืนประทับภาพความเป็นจริงภาพจิตให้ด้วยความเป็นจริงทันทีอย่างนี้ที่เรียกปัญญาใช้ได้และได้สมถะภาวนาอารมณ์แห่งกามราคะนิคะความรักที่เคยเกิดขึ้นก็จะพยายามจะลดน้อยถอยตัวลงไปเราใช้ปัญญาพิจารณาต่อไปว่าไอ้ร่างกายที่เต็มไปด้วยสกปรกมันหาความเที่ยงไม่ได้มันมีความเสื่อมโทรมเป็นปกติอาการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นไม่ช้าก็มีอาการทรุดโทรมในเมื่อมันไม่เที่ยงในขณะที่ทรงตัวก็เต็มไปด้วยความเป็นทุกข์
ทุกข์เพราะความหิวความหายความกระหายความหนาวความร้อนปวดอุจจาระปัสสาวะปวดกายไม่สบายความแก่หัวฟ้าตาฟ้ามันทุกข์ไปหมดทั้งนี้มันทุกข์เราคิดว่าจะทนทุกข์เพราะรักษาไม่มันก็ไม่ทรงตัวในที่สุดมันก็ตายเป็นอันว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแล้วจะเกาะติดเป็นเพื่อประโยชน์อะไรร่างกายของเรามันก็ไม่ใช่ของเราร่างกายคนอื่นที่เรารักมันก็ไม่ใช่ของเขาในเมื่อตัวเขาเองเขาจะมาคับเกาะมันไว้ไม่ได้เราจะมาไว้เป็นสมบัติของเราเพื่อประโยชน์อะไรเพราะเราติดในร่างกายแบบนี้เราจึงโง่เราจึงต้องเกิดมาทนทุกข์นี่เราจะมีความสุขอันดับแรกได้ก็ต้องตัดราคะความรักในร่างกายในวัตถุธาตุทั้งหมดไปด้วยใช้ปัญญาเจริญนานตามนี้นี่เป็นข้อแนะนำอย่างย่อๆให้ทุกท่านเอามันใช้ปัญญาให้มันเข้าถึงจุดของความเป็นจริงอย่าสักแต่ว่าจะต้องอยู่กับครูบาอาจารย์อย่างนี้ไม่มีทางได้เลยเมื่อศึกษาเข้าใจแล้วนำเอาไปใช้ไม่เกิดประโยชน์ตนเองตาลงจริงๆไอ้ที่พ้นได้กันมาเนี่ยก็ไม่ได้นั่งเกาะครูบาอาจารย์รับฟังจุดใดจุดหนึ่งแล้วก็ไปหักรานทำลายให้พินาศไปเริ่มไหนของปัญญาในสมาธิต้องทำอย่างนั้นแล้วต่อที่นี้ไปขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัธยาศัยยิ่งกว่าจะได้ยินสัญญาณบอกหมดเวลา